แล้วผมถามก่อนประเทศที่ไม่มีต้นไม้เลยมีนิดหน่อยอะอย่างนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ที่เราเคยไปหลายครั้งเดนมาร์กที่เราไปปราศรัยให้พันธมิตรเนี่ยทำไมเขาจัดรัฐสวัสดิการได้เขาไม่มีอะไรเลยน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยในขณะเรานี่เป็นสุวรรณภูมิหูข้าวหูน้ำเนี่ยจะจัดรัฐสวัสดิการให้เงินเดือนประชาชนทุกคนไม่ได้ทำไมจะทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้เพราะนักการเมืองมันโกงแล้วประชาชนมันเป็นเผ่าพันธุ์ก็แล้วแต่มากเกินไปพวกไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่รู้ร้อนรู้หนาวพวกไม้ตายซากพวกจ้างมันเตอะพวกก่อแล้วแต่พวกนี้แหละคือพวกคนละไม้ละมือทำลายชาติก่อแล้วแต่ขอยากจนตลอดไปพี่น้องครับสี่ภารกิจที่เราควรจะทำกันตอนนี้ดูสูงสุดสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงตกอยู่ในภาวะอันตรายอย่างยิ่งยวดหลวงตามหาบัวเทศเตือนในเดือนกุมภาพันธ์2549บอกว่ามีบุคคลคนหนึ่งกินตับกินปอดของประเทศกินทุกส่วนเลยภาษาของหลวงตามหาบัวที่เรียกว่าคำเทศเนี่ยหรือวาทกรรมทางการเมืองบอกว่ากินตับกินปอดกินทุกอย่างของประเทศแล้วไอ้คนนี้มักใหญ่ไฟสูงจะเป็นประธานาธิบดีสับหลวงตามหาบัวเองที่บอกว่าไอ้คนคนนี้แหละมันจะเป็นประธานาธิบดีคนคนนั้นคือผมไม่กล้าพูดเพราะผมพูดไปปั๊บวันนั้นมันฟ้องเรียกค่าเสียหายผมร้อยล้านผมขึ้นศาลมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยคดีนี้แหละเนี่ยคดีนี้ตอนนี้สถาบันสูงสุดตกอยู่ในภาวะอันตรายจากทุนสามานนักการเมืองชั่วร้ายแล้วนักวิชาการช่อฉนนักวิชาการชาติแลนตะกวดมันร่วมมือกัน 3-4 ฝ่ายแล้วไม่มีใครกล้าสู้เลยตอนแรกจักรภพเป็นแขประกาศเลยทำสงครามประชาชนประเทศไทยจะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นโดยอำนาจพิเศษของทักษิณเขาจะบุกมาประเทศเขาจะยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เคยประวัติศาสตร์มาก่อนวันนี้คำพูดของจักรภพเป็นแขนี่เป็นจริงเลยทักษิณหนีหัวซุกโอซุนเป็นสุนัขจนตรอกใช่ได้คำพูดใช่ได้แล้วภาวะของสูงสุดสถาบันพระมหากษัตริย์ตกอยู่ในภาวะอันตรายอย่างยิ่งยวดเนี่ยเว็บไซต์1,200เว็บไซต์เปิดอะไรเนี่ยมีแต่คำด่าราชวงศ์ทั้งนั้นเลยดูไม่ได้รัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เอาหูไปนาเอาตาไปสถานีวิทยุหมดเลยตอนนี้เป็นไงมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเรียกว่ามหาวิทยาลัยที่ไม่มีแสงสว่างมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนแห่งเชียงใหม่เซ็นชื่อกันขอให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พอเซ็นปั๊บใจอึ้งภากรออกแถลงการกล่าวหาพระมหากษัตริย์6หน้ากระดาษพอออกปั๊บบินหนีไปต่างประเทศเลยไปอยู่อังกฤษพวกคนอื่นบอกเอ้ยผมไม่เกี่ยวกับใจนะผมไม่เกี่ยวกับใจไม่เกี่ยวเอาคุณเชิญใจไปขึ้นบนเวทีตอนนั้นผมเกี่ยวตอนนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วผมไม่เกี่ยวแล้วหนีกันหมดเลยแม้แต่นักวิชาการที่เซ็นชื่ ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้แก่พระมหากษัตริย์และรัฐทายาทเนี่ยกลัวกันหมดหัวหดกันหมดเหลือใจคนเดียวตอนนี้ใจเป็นรองศาสตราจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์เป็นนักวิชาการชั้นนำของประเทศบินหนีไปอยู่อังกฤษในขณะที่อังกฤษเนี่ยสั่งเพิกถอนยึดคืนวีซ่าของทักษิณเข้าอังกฤษไม่ได้ก็ใจก็เข้าไปแทนที่หมายความว่าพื้นที่อังกฤษเนี่ยทักษิณเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วทําท่าเป็นคนสุภาพเข้าใจนักกีฬาไปซื้อทีมฟุตบอลมายัดหานะไปจัดการทีมฟุตบอลตอนนี้ทีมฟุตบอลปลดออกเรียบร้อยแล้วไม่ให้เป็นตำแหน่งเลยที่ปรึกษาก็ไม่ให้เป็นเพราะเขารู้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมหันไปต่างประเทศมหาอำนาจใหม่ 1,300 ล้านอย่างจีนก็บอกว่าอย่ามาหันไปทางญี่ปุ่นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจบอกว่าเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับกฎหมายของเราหันไปทางอเมริกาบอก
มาสิแล้วจะจัดการให้มาสิมาดูแล้วจะตัดสินใจให้ไม่กล้าหมดเลยตอนนี้เลยไม่รู้จะไปไหนมาหาฮุนเซนที่เกาะกงฮุนเซนก็บอกรีบไปมันลำบากตอนนี้ทูตกษิตจะเล่นงานกษิตรัฐมนตรีกษิตลงไปรีบไปตอนนี้เลยไปอยู่นิคารากัวครับพี่น้องโอ้ยนี่เหรอนี่หรือคือวีรบุรุษของคนจนนี่หรือคนที่ตั้งกองทุนหมู่บ้านนี่หรือคือคนพักหนี้เกษตรกร3ปีนี่หรือคนที่บอกว่า6ปีความยากจนจะหมดไปที่แท้ก็ไม่กล้าพูดพี่น้องครับนี่คือเรื่องแรกที่จะบอกกล่าวถึงความรู้สึกวิตกกังวลอย่างยิ่งในฐานะเราเป็นพันธมิตรสถาบันพระมหากษัตริย์ตกอยู่ในภาวะอันตรายอย่างยิ่งยวดเรื่องที่2 230คนซากเน่าทางการเมืองพรรคไทยรักไทยยุบปั๊บทิ้งซากเน่าไว้111ศพ111พอยุบพรรคพลังประชาชนปั๊บพรรคชาติไทยปั๊บพรรคมัชฌิมาปั๊บทิ้งไว้รวมแล้ว230ศพตอนนี้230ศพบอกว่าเราจะเสนอกฎหมายเข้ารัฐสภาภายในสัปดาห์หน้าหรือถัดไปอีกนิดหน่อยว่าจะนิรโทษพวกเราให้พ้นผิดแล้วกลับมาทำงานการเมืองใหม่ตบหน้าพันธมิตรนี่ผมเลยบอกว่าเลิกพูดคำว่าดาวกระจายได้แล้วนกหวีดไม่ต้องเป่าแล้วทันทีที่เสนอกฎหมายนี้ไปกรุงเทพเลยดีไหมนะแถวเชียงรายเชียงใหม่พักไปก่อนไหมถ้าเขาเสนอกฎหมายนี้เข้าไปในกรุงเทพเลยดีไหมเรื่องอาหารการบริจาคไม่ต้องห่วงพ่อยกแม่ยกนี่เราพักให้แล้ว2เดือนนี่ตอนนี้หาเงินได้มาใหม่คืนแล้วนะฮะอ้าวโทรมาบอกผมแล้วนี่ตั้งแต่3ธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ย3มกราคมก็1เดือน3กุมภาพันธ์ก็2เดือนนี่2เดือนกว่าแล้วแม่ยกเนี่ยตอนนี้หาเงินพอเลี้ยงพันธมิตรได้อีก100กว่าวัน100กว่าวันพี่น้องก็เลยจะเข้าใจว่าทันทีที่ไอ้พวกซากเน่าทางการเมืองแม้มดัดจริตบอกว่าที่เราต้องเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ตัวเราเองนั้นเพราะว่าเราขาดการเมืองรุ่นใหม่นักการเมืองรุ่นใหม่ไม่สามารถรับผิดชอบประเทศได้เราเป็นทรัพยากรที่มีค่าอ้วกทรัพยากรที่มีค่าของชาติไอ้ซากศพเอ้ยไอ้คนโกงชาติไอ้คนชิงเกิดโอ้ยยังจะเข้ามาอีกพี่น้องครับเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องที่อยู่ในใจของพวกเราตลอดไปเราล้มมันด้วยมือจัดการมันศาลรัฐธรรมนูญครั้งที่1ยุบพรรครักไทยรักไทยศาลรัฐธรรมนูญครั้งที่2ตะเพิดสมัครสุนทรเวชรายการชิมไปยัดหาไปนะครั้งที่3ยุบพรรคสมชายพ้นไปศาลรัฐธรรมนูญจัดการ1 2 3แต่ครั้งโน้นปี45ทักษิณไม่ซุกหุ้นศาลนูนชุดก่อนโน้นศาลทักษิณเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ซุกหุ้นแต่ซ่อนไว้เฉยซ่อนไว้ไม่ซุกซ่อนไว้ที่คนใช้คนขับรถคนเลี้ยงลูกคนดูแลตึกซ่อนไว้หมดเลยแต่ศาลบอกว่าทักษิณไม่ซุกหุ้นเพราะว่าคำว่าซุกเนี่ยคือเอาไปเก็บไว้ไม่ให้เห็นแต่นี่ซ่อนไว้แล้วเห็นว่าจึงไม่ซุกว่ะโอ้